สวัสดีครับผมครับวันนี้อยู่กับหน้างานไถนะครับ M62 เฮาคือเก่าล่ะครับผมไถโดยปอรถไถซิ่งครับเจ้าของนิวฮอลแลนด์นั่นแหละครับวันนี้มาไถหน้าให้เพิ่นครับให้เพิ่นไถเอาครับบ่แม่นมาไถหน้าให้เพิ่นดอกให้เพิ่นไถเอามันเป็นหน้าเพิ่นสีดำเอาครับปีนี้เพิ่นว่าโอ้ดินก่อนคางไถยากนะครับเป็นดินถ้ำครับผมดินถ้ำดินถ้ำมีน้ำกระเทินบัดนี้ครับนี่ไถนี่ยังไข่เลยครับไถทั้งลุ่มลงไปนี่สุดยอดเลยย่านไถบ่ได้อยู่ตะแลนรถมากก็แลนยากครับกับผมไถไว้ก่อนล่ะครับนี่ก็ไถทั้งในนี่ครับไถหิ้มหวยนี่มันที่นี่ยกนี่ก็เลยเปลี่ยนมือกันครับฝ้ายนี่อยากไถง่ายจักหน่อยนะครับล้อนั่นมื่นครับเละเพิ่นไล่หน้าไว้ครับเพิ่นปรับหน้าไว้ครับเหตุผลที่เพิ่นได้ให้ผมมาไถให้เพิ่นก็ว่าถ้าเพิ่นเอารถเพิ่นมาไถมันก็สิเลิกเขาเลิกโพดนะครับเพราะว่ามันเป็นใบ26ครับรถเพิ่นใบ26แล้วก็น้ำหนักมันก็หลายครับย่ำไปย่ำมาญาติมันล้มครับย่ำปั่นมันสิมาปั่นยากครับเพิ่นก็เลยให้ผมมาไถให้ครับเอารถผมมาไถครับเลยเดี๋ยวมาไถให้ครับไถบ่เลิกนะครับนี่มึงห้อยไถนี่ไถไปตื่นๆก็พอแล้วครับนี่ห้อยไถไม่ไถกับสีบ่งามปานใดนะครับเพราะว่ามันเป็นดินมึนๆอยู่ครับกับสีไถเพราะได้ปั้นดำได้ครับเพราะหญ้ามันปีนลงครับนี่ครับผมยันเป็นปัญหาอยู่ให้นี่แหละครับก็ให้ลุมกันลงไปเบิ่งห้อยรถเข้ามารถแทบจะแล่นบ่ได้เลยครับนี่มันมึนครับมันหนาดินมันแหลวเหรอครับเพิ่นไล่ดินไว้นะครับเพิ่นปรับเพิ่นไล่ดินไล่หน้าไว้หนาดินมันเลยแหลวครับไทยเบิดนี่เลยนะครับเดี๋ยวไทยเบิ่งไปเรื่อยๆครับ
ไถเกียร์หนึ่งสองสลับกันครับบางได้มันมืนแห้งกับเกียร์หนึ่งครับบางได้มันพอไปได้กับเกียร์สองครับเขามองยากแล้วครับเฮ้ยออกได้ป่ะเนาะรู้สึกว่าจะล้มแล้วล่ะครับมาติดกับรถมาติดกับรถเป็นไหนน่าจะออกไปแล้วครับเดี๋ยวล่อใหม่มาห้องก่อนนะครับเดี๋ยวกำลังเอาใหม่ลงมาง่วงนะครับโอ้จักมันลมจักมันมืนแหละแต่รถมันบ่ไปเนาะรถมันบ่เรียนต่อเนาะมันวี่อยู่เก็บทิปมาเรียนเรียนได้วี่มันบ่ขึ้นนี่ไม่หากินเขาแล้วเฮาเอาหน่วยนี้ละฝนตกมันก็สิบมอนจังหวะที่ว่าฝนตกมากฟ้าครึ้มแล้วโอ้บาดาลบ่ลมดิหน้าตรงนี้บ่ลมมานี่หลายปีโอ้ยปีว่ามันลมๆมันโลอ้อยเฮาก็มาปั่นไห้กันเนาะมันก็ขึ้นได้อยู่นะแม่แห้งแต่ตะลมตัวนั้นก้นแหละครับถ้าเอาขึ้นบ่ได้ก็สิเจ็ดหาแล้วครับออกมาดึงอันนี้เอารถเพิ่นแล้วครับมาดึงบ่แม่นคอนเทนเดอร์ของแท้เขาก็หิวแล้วครับบ่ายโมงแล้ว
ันมีขอนห้องนี่ก็สิขึ้นอยู่ครับนี่แต่มันบ่มีล่ะครับมันอยู่กลางทุ่งไปหาไสละขอนก็ได้เสียงน้ำใส่ติโอ้ยยักษ์ยกกันครับใส่เกียร์สองว่องตรงก็เปลี่ยนคนครับโอ้หลายอย่างนะใบมีดข้านใบมีดพ่องมันบ่ทันตั้งดอกโอ้ก็ขึ้นนะครับหิวเกาละครับหลายอย่างมันเลยบ่มีเกียร์น้ำมันเนาะตัวอันสิออกได้กินมันไว้นี่ละไปกินเขาก่อน ครับหลังจากกินเขาเอ็มกลับลงมาได้ตัวซอยมากเหรอครับเอ็มหกสองเอ็มหกสองขั้นที่เช่นกันแล้วครับเพราะท่านเด็ดทายเฮงอยู่ทำงานก็ได้เพราะเดี๋ยวไปพ่อกันก็เคยอยู่นี่คันหนึ่งนี่หรอครับคนขับก็เคยครับรถผมในคลิปมันละครับแต่ผมเคยลงไปแล้วละเดี๋ยวไม่หยิบนี่หรอกเป็นเด็กได้เพิ่นก็เลยเอาดูได้แล้วว่าอีกหนึ่งเอาครับเดี๋ยวทำการต่อสู้กันครับครับกำลังทำการครับเจ้าของหน้าเพิ่นเป็นผู้เฮ็ดเอาครับมันดึงกระไดเอาเบิ่งมุมถึงกวงครับเบิ่งล้อหน้าตัวนั่นตัวเส้นดึงขึ้นไปเกียร์สโลว์น่ะแม่เออตัวใส่เกียร์หนึ่งเนาะกำลังขึ้นครับได้แล้วครับครับขึ้นเรียบร้อยแล้วครับ
ปอกลำโซ่นั่นนะนะครับแล้วเจอกันตอนไทยหมดแล้วครับปันนี้นี่สิโซ่กันอยู่บ อ้าวครับเขาก็ยับไปเม็ดเดียวครับนั่นนั่นบอกจะห้อยมานี่นี่ครับต้องหันรถมาจอดอยู่นี่เขาก็เลื่อนรถมาแต่หน่อยๆครับข้าอีกแล้วคือสีลุ่มครับแท้เห็นไหมนี่สี่แหละครับหน้าดินถ้ำโอกาสลมกับไหลบ่ให้เมื่อเลยครับนี่M62ขั้นนี่ขั้นมาดึงนี่ต้องอยู่จนแล้วอ้าวดึงเกียร์ใดเกาะเกียร์หนึ่งบ่โล่หนึ่งติโล่ละเท่าเดียวละโล่หนึ่งนีครับผมสรุปแล้วก็ไถบ่ได้นะครับเพราะว่ามันลมเหย้าไปเลยครับคุณก็เลยสิได้ขึ้นแล้วครับปันที่นี่พ่อแล้วเหลืออยู่2ไฮแต่ก็มีงานอีกงานหนึ่งอยู่ครับหน้าติดกันเพิ่นให้ไปไถครับอยู่ซื่อนี่4ไร่ว่าซั่นก็เลยสิได้ไปครับก็สิไปนํากันเลยครับนี่ให้น้องเขาไปนําเลยครับให้ก็สิแลนเมียซื่อๆไปนําอ้ายนี่อ่ะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เขามารับชมครับผมขอบคุณที่กดติดตามครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ